GView Advice Asrock KingT Network Magnus ครับพบกับตั้มที่ฮอกโซนทีวีครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเราเตอร์เทพๆจากทาง TP-Link กันมาในชื่อรุ่นว่า Archer 45400นะครับแน่นอนครับว่าตัวนี้รองรับมาตรฐาน AC 5400มาพร้อมกับ Wi-Fi 3แบนด์ด้วยกัน 2.41 แบนด์นะครับแล้วก็5 GHz อีก2แบนด์สปีดสูงสุดก็ต้องตามที่บอกไปเลยนะครับ 5400นั่นเองแล้วก็ตัวนี้ยังรองรับเทคโนโลยี MU MIMO CPU เขาก็เร็วนะครับ 1.4 GHz Dual Coreพร้อมกับโคโปรเซสเซอร์อีก3ตัวด้วยโอเคประสิทธิภาพการใช้งานจะเป็นยังไงต้องบอกก่อนว่ามันน่าจะเทพอย่างแน่นอนนะครับสเปคขนาดนี้ไปดูเลยดีกว่าครับอุปกรณ์ในกล่องนะครับพอแกะออกมาอย่างแรกเลยนะครับก็จะมีตัวอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็ตามมาด้วยสายแลนอย่างสุดท้ายก็จะเป็น AC Cableครับตัวอุปกรณ์นะครับด้านหน้าอย่างที่เห็นเลยจะมีเสาอากาศทั้งหมด8เสาด้วยกันนะครับตัวนี้เสาอากาศจะเป็นแบบบิวอินนะครับถอดไม่ได้แบรนด์ที่มีมาให้ใช้นะครับอย่างที่บอกไปก็จะมี2แบรนด์สำหรับ 5G ก็จะเป็นความเร็ว 2,167 Mbps นะครับส่วน 2.4 ก็จะอยู่ที่ 1,000 Mbps พอร์ตเชื่อมต่อด้านหลังนะครับก็จะมีทั้งหมด5พอร์ตด้วยกันนะครับ4พอร์ตจะเป็นพอร์ตแลนนะครับอีก1พอร์ตก็จะเป็นพอร์ตแวนทั้ง5พอร์ตตัวนี้จะเป็นพอร์ตกิกะบิตทั้งหมดเลยUSB มีมาให้2ตัวนะครับ1ช่องเป็น USB 3.0 อีกช่องนึงก็จะเป็น USB 2.0 ปุ่มฟังก์ชันการใช้งานนะครับก็จะมีปุ่ม Power On Off นะครับแล้วก็ Wireless On Off LED On Off แล้วก็ปุ่ม WPS อย่างสุดท้ายก็จะเป็น Reset Switch นะฮะอย่างแรกนะครับที่ผมทดลองเล่นดูนะครับก็มาพบกับน้ำหนักของตัวเขานะครับซึ่งบอกว่าหนักมากทีเดียวนะครับผมก็อยากรู้ว่าน้ำหนักเขาเท่าไหร่มาลองชั่งกันดูเลยดีกว่าครับโอ้โห 1.2 กิโลนะครับก็เรียกได้ว่าหนักอยู่พอสมควรเลยมาทดลองเล่นกันนะครับสำหรับเจ้าตัว TP-Link Archer C5004 ตัวนี้นะครับเข้ามาหน้าแรกนะครับใส่ username password เสร็จนะครับเขาก็จะให้ตั้งรหัสใหม่นะครับแล้วก็ตั้งใหม่เลยจากนั้นนะครับก็จะมีให้เลือก time zone นี่เราก็เลือกของเราได้เลยนะครับแต่ตรงนี้ผมขอข้ามไปเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวQuick Start Quick Setup ตัวนี้นะครับไปหน้า Basic กันเลยนะครับตัวนี้จะเป็น Network Map นะครับ Network Map ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะบอกเห็นไหมครับสัญญาณ 2.4 แล้วก็ 5G แบนด์ที่1กับแบนด์ที่2นะฮะการเชื่อมต่อเนี่ยเป็นสาย Wireless หรือว่า Printer USB DIT นะครับจะขึ้นโชว์ทั้งหมดเลยในหัวข้ออินเทอร์เน็ตนะครับในกรณีที่เราเสียบอินเทอร์เน็ตในขาแวร์แล้วนะครับจะให้ Auto Detect หรือว่าอะไรเลยก็ได้นะครับตรงนี้ในหัวข้อของ Wireless นะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับสำหรับแบรนด์ของWireless USB Sharing Asset ตรงนี้เนี่ยถ้าเราเสียบ USB นะครับสำหรับการแชร์ไฟล์ก็สามารถทำได้เลยนะครับจะมี Authentication มาให้ใช้งานด้วย Print Server นะครับเปิดหรือปิดก็ได้ในกรณีที่เราไม่ได้ใช้ Printer อยู่แล้วก็ปิดไปดีกว่านะครับจะได้ประหยัดแรม Parental Control Gain Network ในหน้าของ Advanced นะครับหน้าแรกก็จะเป็นสเตตัสหัวข้อถัดไปก็จะเป็นเน็ตเวิร์กนะครับอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวผมจะไปเร็วๆนะครับเมื่อกี้ผมเห็นแบบว่ามีลิงก์อักกิเกตด้วยนะฮะนี่นะฮะสามารถทำลิงก์อักกิเกตได้ด้วยนะครับได้2ช่องด้วยกันนะครับคือเลือกมาเลยนะครับว่าจะเอาช่องไหนทำได้แค่2ช่องเท่านั้นDHCP server นะครับ Dynamic DNS ตรงนี้เนี่ยที่ผมอ่านมามีแค่2ก็ตามนี้เลยนะครับมีแค่2เจ้าคือ NoIP กับ DYN DNS เท่านั้น Advanced Routing Wireless นะครับ Wireless Setting ตัวนี้ก็ตั้งค่าของ Wireless นะครับ WPS Wireless Schedule Staticเกณฑ์เน็ตเวิร์กก็จะเหมือนหน้าของเบสิกเมื่อกี้นะครับ NAT นะครับ ALG Virtual Server Port Trigger DMC UPNP USB Setting นะครับก็ถ้าในกรณีที่เราเสียบไปแล้วไม่เจออุปกรณ์นะครับก็กดสแกน
Sharing Asset นะครับสามารถ Asset มาทางไหนได้บ้างมาดูกันก็ตรงนี้เนี่ยอย่างที่เห็นนะฮะเขาก็จะมี FTP นะครับอย่างเดียวเลยไม่มี HTTP นี่นะฮะ Print Server Parental Control ในหน้า QoS นะครับ QoS ดูอย่างนี้นะครับก็ดูแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายนะครับตามนี้เลยสามารถเลือก priority แล้วก็ add เข้าไปได้เลยนะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยเราต้องการให้อยู่ใน priority ไหน security asset control mac binding ipv6 vpn server ตัวนี้ก็มี vpn server มาให้ใช้ในตัวเลยนะครับก็จะมี open vpnTPTP VPN นะฮะอันนี้ก็ดูคอนเนคชั่นของ VPN ที่เข้ามา System Tool นี่นะฮะก็จะเป็นหัวข้อทั่วๆไปของเราเตอร์อยู่แล้วโอเคก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับหน้า Config หรือว่าหน้า User Interface ของเจ้าตัว C5004 ตัวนี้นะครับโดยรวมแล้วนะครับก็เขาจะเปลี่ยนหน้าจออินเทอร์เฟซของ User Interface ตัวนี้เล็กน้อยนะครับต่างจากเดิมเล็กน้อยถือว่าสวยงามแล้วก็น่าใช้ขึ้นนะครับส่วน LED สำหรับการเปิดปิดก็สามารถกดได้จากทางด้านบนตรงนี้ได้เลยมาทดสอบกับเจ้าตัว Archer C5004 ตัวนี้กันนะครับสปีดตอนนี้นะครับผมใช้ USB Wi-Fi ASUS AC56 Connect ได้ที่สปีด867 Mbps นะครับอย่างที่เห็นไฟล์ในการทดสอบนะครับก็จะเป็นไฟล์ขนาด 1GB นะครับสำหรับค่าดาวน์โหลดเริ่มกันเลยครับสปีดที่ทำได้นะครับสูงสุดจะอยู่ที่342 Mbps นะครับโดยรวมแล้วก็วิ่งอยู่ที่ประมาณเกือบ300 Mbps นะฮะมาดูด้านอัปโหลดกันบ้างก็ถือว่าทำสปีดได้นิ่งๆอยู่ที่ประมาณ500 Mbps เลยที่ระยะ40เมตรนะครับมาทดสอบกันเจ้าตัว C504 ตัวนี้จะทำสปีดได้ที่เท่าไหร่ครับที่ระยะ40เมตรตรงนี้นะครับคอนเนคที่สปีด300กว่านะครับบางทีเด้งขึ้นมา500กว่าด้วยนะฮะก็มาทดสอบกันที่ไฟล์ขนาด1กิกเลยแล้วกันสำหรับขาดาวน์โหลดเริ่มเลยครับโอ้โหที่ระยะ40เมตรตรงนี้นะครับวิ่ง200กว่าเมกะบิตก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับไฟล์1กิกตรงนี้นะครับสปีดสูงสุดจะอยู่ที่228เมกะบิตเพอร์เซกนะครับโดยรวมแล้วก็จะวิ่งอยู่ที่ประมาณ 170-180 ประมาณนี้มาต่อที่อัปโหลดกันบ้างนะครับไฟล์ขนาด1กิกเช่นเดิมขาอัปโหลดตรงนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าทำได้ดีมากนะครับเรียกว่าเป็นตัวแรกเลยที่ผมเห็นว่าทำสปีดออกมาได้นิ่งขนาดนี้นะฮะสปีดสูงสุดจะอยู่ที่165เมกะบิตเพอร์เซกนะครับก็เรียกได้ว่าวิ่งปกติก็อยู่ที่165เมกะบิตเพอร์เซกเลยC5400จากทาง TP-Link ตัวนี้นะครับก็ทำประสิทธิภาพออกมาได้หน้าสนใจเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าที่ระยะไกลผมไปเทสดูสปีดอยู่ที่200กว่านะครับแล้วก็สปีดอัพโหลดนี่ก็นิ่งดีมากๆที่ตรงนั้นนะครับที่ดีอย่างนี้นะครับเพราะว่าเขามีเทคโนโลยี Beamforming นะครับแล้วก็ MU MIMO แล้วก็ยังมีเทคโนโลยี Nitro QAM อีกด้วยนะครับสำหรับเพิ่มสปีดตัวนี้เนี่ยทำให้รับส่งสปีดในระยะไกลได้สบายๆเลยนะครับที่ระยะ40เมตรเนี่ยที่ผมทดสอบมานะครับก็เรียกได้ว่าตัวนี้น่าจะเป็นอีกตัวนึงนะครับที่ทำสปีดออกมาได้ดีมากๆเลยนะฮะก็ตัวนี้นะครับก็เหมาะกับใครนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเหมาะกับคนที่จะเอาไปสตรีมมิ่งไฟล์บ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไฟล์ 4K อย่างนี้นะครับดูหนังดูอะไรอย่างนี้ก็เรียกได้ว่าตัวนี้มันสตรีมสบายๆอยู่แล้วเพราะว่าแบนด์วิดต์เขาเหลือเยอะมากๆนะครับเมื่อกี้ที่ผมทดลองนะครับก็คือผมไม่มี USB Wi-Fi ที่ได้รับได้เต็มสปีดตัวนี้เขาหรอกนะฮะก็คือว่าตัวนี้เนี่ยแบนด์นึงเขาจะได้อยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่านะครับต่อของผมต่อได้แค่800กว่าเท่านั้นนะครับผมก็เลยใช้2ตัวนะครับก็คือ USB Wi-Fi ของผมตัวนึงแล้วก็จะมี PCI อีกตัวนึงนะครับเมื่อกี้ของเป็นของต่อซ่านะครับเป็นของนักเขียนบทความนะครับก็ลองโยนสปีดพร้อมๆกันดูเลยนะครับว่าแบนด์วิดต์เนี่ยมันจะดรอปหรือเปล่านะครับในแบนด์นี้ก็
็ผลทดสอบมานะครับทำออกมาได้ดีมากนะครับสัญญาณไม่ดรอปเลยโอเคสำหรับคนที่สนใจนะครับอยากรู้ราคาแล้วนะครับราคาของเขาจะอยู่ที่ 11,990 บาทนะครับก็ถือว่าราคาสูงอยู่นะครับแต่ว่าประสิทธิภาพการใช้งานที่ได้ขนาดนี้นะครับผมว่ามันคุ้มค่าเพราะว่าใช้ตัวนี้ซื้อตัวนี้ไปเนี่ยผมว่ามันรองรับอนาคตไปอีกสักพักใหญ่ๆเลยนะครับเพราะว่าแบนด์วิดต์เขามหาศาลจริงๆโอเคยังไงวันนี้ผมต้องขอบคุณทางบริษัท TP Link มากๆนะครับที่ส่งโปรดักต์ดีๆนี้มาผมได้รีวิวกันวันนี้ผมและทีมงานโอพ็อกโซนทีวีต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ที่โอพ็อกโซนสาระไอทีอัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ